สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NJK Family วันนี้เราก็จะมาทำสเปียร์โทสต์ให้เพื่อนๆดูกันค่ะขนมปังตัวนี้นะคะเราทานเป็นอาหารเช้าทุกวันเลยแล้วก็ตัวแป้งสเปียร์เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะใช้แป้งสเปล150กรัมแล้วก็แป้งสเปลแบบไม่ขัดสีอีก50กรัมนะคะแล้วก็เติมเกลือกับน้ำตาลลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ยีสต์สดลงไปค่ะก็ใช้มือเนี่ยทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ง่ายเวลานวดแล้วก็กระจายตัวได้ดีด้วยถ้าเกิดไม่มียีสต์สดให้ใช้ยีสต์แห้งประมาณ3กรัมนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องนวดก็จะยิ่งง่ายกว่าอีกนะคะแต่เราไม่มีก็ใช้มือนวดต่อไปพอนวดจนทุกอย่างเข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนแล้วนะคะเราก็จะเติมเนยอุณหภูมิห้องนะคะแบบนิ่มๆนี่ค่ะเติมลงไปเลยหลังจากนั้นก็นวดต่อจนขึ้นฟิล์มค่ะอันนี้เราใช้เวลานวดมือประมาณ20นาทีนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกนะคะเรารู้สึกว่าแป้งสเปลเนี่ยเวลานวดจะขึ้นฟิล์มง่ายกว่าแป้งสาลีค่ะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะรวบแป้งให้เป็นทรงกลมแล้วก็ใช้ผ้าคลุมไว้ค่ะพักประมาณ 45-60 นาทีหรือให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งออกมานวดไล่ลมค่ะโรยแป้งนวลนิดนึงแต่อย่าโรยเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวพอให้ไม่ติดก็พอค่ะเราก็จะมานวดไล่ลมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะรวบให้เป็นรูปทรงกลมค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในพิมพ์ขนมปังพิมพ์ของที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นขนาด10 x 10 x 10เซนติเมตรค่ะอันนี้เราใช้น้ำมันพืชทาด้านในพิมพ์บางๆแล้วนะคะใส่แป้งลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีนะคะสังเกตเวลาเราเปิดฝาดูนะคะความห่างของโดก็จะห่างจากขอบบนสุดประมาณ 1.5 เซนติเมตรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เอาไปอบที่ไฟบนล่าง170องศาประมาณ 45-50 นาทีต่อใครต่อมันนะคะอบเสร็จแล้วเอาออกจากเตาก็เคาะพิมพ์ประมาณ2ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็เอาขนมปังออกจากพิมพ์ได้เลยจากนั้นก็เอาขนมปังไปวางบนตะแกรงพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะพอเย็นแล้วเราก็จะมาตัดกันเลยค่ะเพื่อนๆมาดูข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะคะขอบเขาก็จะมีความกรอบนิดนึงนะคะตอนอบเสร็จใหม่ๆแต่พอเราเอาใส่ถุงเก็บไว้เนี่ยขอบเขาก็จะนิ่มลงเหมือนที่เราซื้อในร้านปกติเลยค่ะขนมปังตัวนี้นะคะก็สามารถกินกับแยมก็ได้กินเป็นอาหารเช้าแล้วก็ทำเป็นแซนด์วิชก็ได้ค่ะดูนะคะสังเกตว่าข้างในเนี่ยจะนุ่มมากๆเลยค่ะพอทำเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะก็จะเก็บได้ประมาณ4วันค่ะ
อันนี้ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาก็จะเอาไปใส่บนเครื่องปิ้งขนมปังนะคะทานกับเนยกับแยมทำแซนด์วิชอร่อยมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย